วัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วกับเที่ยนะครับยัมมี่ไทยแลนด์นะครับซึ่งวันนี้เราพามากินร้านอร่อยๆเป็นบะหมี่สไตล์ฮ่องกงพูดเลยว่าไม่ต่างจากที่เราไปกินที่ฮ่องกงไม่ต้องบินไปไกลถึงเมืองนอกที่เมืองไทยก็มีให้กินแล้วกับร้านก๊อกฟ้าหยุ่นมีความเด็ดมีความอร่อยเส้นกรุบกรับอร่อยขนาดไหนพี่เกียชอบมากและตามมาเลยฉันบอกเลยว่าฉันพามากินแต่ของอร่อยเพราะฉะนั้นเชื่อฉันนะจ๊ะตามมาตอนนี้เนี่ยเราจะต้องขึ้นมานิดนึงของกินต้องอยู่ลึกลับแต่ไม่เกินความสามารถของอร่อยอยู่ที่ไหนเราต้องตามไปกินจ้ะไปมาถึงนะไม่พูดพร่ำทำเพลงพี่เกียก็มาทำเนียมปฏิบัติไม่คุยกับใครแล้วฉันจะมาทำบะหมี่เพราะว่าฉันหิวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราอยู่กับน้องไกด์ครับน้องไกด์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยการจะทำบะหมี่ได้เนี่ยเราจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนตอนนี้เราจะต้องห่อเกี๊ยวครับผมห่อเกี๊ยวก่อนเพราะว่าเป็นเครื่องปรุงของบะหมี่ใช่อ่ะเราเริ่มกันเลยดีกว่าเรามาห่อเกี๊ยวกันก่อนเริ่มตัดกุ้งหนึ่งตัวหนึ่งตัวครับแล้วก็ใส่หมูใส่กุ้งทั้งตัวเลยใช่ไหมฮะใช่ครับตัวนึงแล้วก็บิดแค่นี้เสร็จแล้วเหรอใช่ครับมาพี่เกี๊ยวลองมั่งพี่เกี๊ยวลองมั่งพี่ก็จะพับขึ้นอย่างนี้ถูกไหมครับครับผมชุบนี่แค่นี้นะครับเสร็จแล้วเป็นยังไงการห่อเกี๊ยวฉันสวยงามมากขั้นตอนต่อไปเราห่อเกี๊ยวเสร็จแล้วยังไงต่อครับไปก็คือลวกบะหมี่ครับผมพี่เกี๊ยวขอไม่ลวกบะหมี่นะเพราะว่าวันนี้ร้านนี้เขามีความพิเศษมากๆเลยกับการลวกเส้นบะหมี่เพราะว่าเส้นแบบสไตล์ฮ่องกงจริงๆก็คือเส้นอ่ะมันมีความกรุบกรุบพี่เกี๊ยวเคยมากินแล้วรู้สึกว่าจริงๆกินเส้นปากๆก็อร่อยแล้วนะคือเขาจะมีการแบบว่าลวกก่อนแล้วก็มีไปช็อกในน้ำเย็นแล้วกลับมาลวกอีกทีนึงใช่เส้นมันมีความกรุบกรับหนุบหนับเริ่มเดี๋ยวไปดูน้องเขาลวกดีกว่าแต่พี่เกี๊ยวเป็นลูกมือแล้วกันนะโอเคไปครับผมเริ่มจากลวกน้ำร้อนก่อนเนาะครับผมนี่ช็อกในน้ำแข็งอย่างที่บอกเมื่อกี้ทีนึงอันนี้ทำให้เส้นมันกรุบขึ้นใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วเราก็มาลวกน้ำร้อนอีกรอบนึงเสร็จละครับผมเฮ้ยใช้เวลาลวกไม่นานเนอะไม่นานต่อไปเราก็จะปรุงรสถูกไหมครับใช่อันนี้เป็นน้ำมันน้ำมันเป็นซอสปรุงรสของร้านสุดพิเศษถูกไหมครับแล้วก็เดี๋ยวคลุกไอ้นี่คลุกเนาะใช่ครับเดี๋ยวพี่คลุกเองเฮ้ยหอมจริงซึ่งเราก็จะมีกุ้ยช่ายขาวเราก็จะมีกุ้ยช่ายขาวแล้วก็จะมีเป็นไข่กุ้งที่ปรุงรสถูกไหมครับใช่ครับฉันพูดเลยนะว่าหมูแดงอะจุยซี่มากๆอะดูคือมีความจุยซี่มากมายเดี๋ยวเราใส่ในชามบะหมี่เลยละกันเป็นยังไงบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงแบบจัดเต็มมากๆกับร้านพุกฟ้าหยุ่นคราวนี้พี่เกี๊ยวทำเสร็จแล้วก็พร้อมแล้วขอบคุณน้องไกด์มากครับพี่ขอตัวไปกินก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวพี่ไปดูมีเตรียมอย่างอื่นมาให้ด้วยใช่ไหมครับมีครับผมงั้นพร้อมแล้วไปกินกันเลยดีกว่าจ้ะปะตอนนี้ของกินเต็มโต๊ะแล้วก็พี่เกี๊ยวอยู่กับผู้จัดการร้าน คุณกอล์ฟนะครับร้านกุ๊กฟ้าหยุ่นนะครับบอกเลยว่าของกินจัดเต็มมากและอันนี้เมื่อกี้พี่เกี๊ยวทำเองอันนี้ถ้าเกิดในแง่ของคนที่แบบว่าทำเองให้กี่คะแนนจ้าน่ากินมากเลยนะน่ากินใช่ไหมอันนี้ก็คือให้10เต็มเลยให้10เต็มอวยกันตลอดฉันไปร้านไหนร้านนั้นอวยฉันตลอดเวลาฉันพูดเลยถามก่อนกุ๊กฟ้าหยุ่นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมีความเป็นมายังไงเปิดมายังไงแล้วสูตรมาจากไหนจ๊ะสูตรเลยก็คือทางเจ้าของร้านคุณโดนัลนะคะคุณโดนัลค่ะซึ่งเป็นคนฮ่องกงเลยจริงๆคนฮ่องกงแท้ๆเลยใช่ค่ะทีนี้ว่าคุณโดนัลเขาได้ย้ายมาอยู่ที่นี่คือเขาก็อยากที่จะแบบว่าบะหมี่สไตล์ในฮ่องกงของเขาเป็นแบบไหนค่ะบอกเลยพี่เกี๊ยวกินแล้วรู้สึกว่าเหมือนฉันนั่งอยู่ที่ฮ่องกงเพราะเส้นอร่อยมากคราวนี้ไฮไลท์นอกเหนือจากบะหมี่แล้วความพิเศษของบะหมี่แล้วเนี่ยมีอะไรอีก1ตัวบะหมี่2ในเรื่องของน้ำซุปน้ำซุปเราเนี่ยคือจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงสำหรับการเคี่ยวต้มประมาณเคี่ยว3ชั่วโมงแล้วก็บอกเลยนะว่าราคาเริ่มต้นไม่แพงราคาที่เนี่ยถ้าบะหมี่กับเกี๊ยวกุ้งอ่ะเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะ
อันนี้79บาทค่ะ79บาทซึ่งพี่เกียร์ถือว่าเป็นราคาที่แบบว่าจับต้องได้ง่ายถามว่าวันนี้เตรียมอะไรไว้พี่เกียร์บ้างจานไหนคุณกอล์ฟช่วยบอกหน่อยสิที่ลูกค้านิยมส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพวกวันทั้งมีหรือก็คือบะหมี่เกี๊ยวกุ้งซึ่งบางคนก็บะหมี่หมูแดงน้ำหรือแห้งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ฉันพิเศษใส่ทั้งเกี๊ยวทั้งหมูแดงร้านเราสั่งได้สั่งเพิ่มได้แอดออนท็อปปิ้งได้ใช่ค่ะถูกต้องต่อไปอันนี้พิเศษละแล้วอร่อยยิ่งขึ้นด้วยฝีมือพี่เก้เองวันนี้ต่อไปเป็นอะไรอันนี้บะหมี่แห้งไข่โรยไข่กุ้งไข่กุ้งตัวนี้มาจากฮ่องกงจริงๆเนี่ยแล้วอันนี้เป็นไข่กุ้งปรุงรสถูกไหมครับจริงๆเรามาคั่วกับขิงนะคั่วแห้งแต่ว่าไข่กุ้งมาจากทางโน้นจริงๆทางฮ่องกงแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าเอาจริงนะเส้นบะหมี่ที่เนี่ยพูดตั้งแต่แรกละ คือกินเปล่าๆคลุกซีอิ๊วอ่ะก็ยังอร่อยแต่คราวนี้เนี่ยพอเราเพิ่มเรื่องของตัวไข่กุ้งเข้าไปมันก็จะมี texture ความหอมอีกอย่างนึงขึ้นเข้ามาด้วยถูกไหมค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนเป็นผักน้ำมันหอยจริงๆที่ร้านเราจะมีคะน้าเสิร์ฟคู่กับน้ำมันหอยหรือไม่ก็คือโรยไข่กุ้งอยู่ที่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนชอบแบบไม่เป็นไรเราชอบความแตกต่างเรามีไข่กุ้งแล้วเราก็มีน้ำมันหอยบ้างต่อไปจ้าก็คือหลักๆก็คือหมูแดงแล้วก็เนื้อตุ๋นที่ลูกค้าชอบอันนี้น่ากินมากคนชอบกินเนื้อน่าจะต้องปรุงตุ๋น4ชั่วโมงคือละลายเลยใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวต้องชิมส่วนหมูแดงเนี่ยก็ได้ข่าวร่ำลือมาว่าเด็ดจริงๆสำหรับหมูแดงร้านนี้นะครับเหลืออีก3อย่างวันนี้เยอะแยะเต็มไปหมด3อย่างอันนี้จะเป็นเมนูใหม่ค่ะเกี๊ยวทอดอันนี้คือเกี๊ยวทอดจะเป็นไส้หมูปกติก็เหมือนมีกุ้งด้วยมีนะอ๋อก็เหมือนเกี๊ยวกุ้งแต่เป็นแบบทอดเป็นทอดแล้วก็มีน้ำจิ้มค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นปลาซอสผงกะหรี่ลูกชิ้นปลาซอสผงนี่ไม่เคยเห็นนะลองทานดูนะคะเดี๋ยวจะลองทานดูโดยปกติแล้วเมนูหลักๆแล้วคุณโดนัลด์เป็นคนคิดเขาก็เจออะไรแล้วก็ร้านอยากมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาลงค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือเมนูนมนึ่งนมนึ่งใช่ค่ะอ่ะอันนี้ไม่เคยเจอคือมันคือพุดดิ้งไหมคล้ายแต่มันคือนมนึ่งใช่ต้องทานร้อนตัวนี้ต้องทานร้อนๆเนาะใช่ค่ะและที่เด็ดอีกอย่างนะเวลามาเนี่ยต้องสั่งเลยเครื่องดื่มง่ายๆเลยชาเย็นใช่ค่ะชาเย็นที่เนี่ยเข้มข้นมากแล้วก็บอกเลยว่าไม่หวานจัดคือสดแบบแป๊บๆหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาแล้วที่พี่เกียร์จะต้องอัปเดตคุณกอล์ฟออกไปจ้าเพราะฉันจะกินแล้วยังไงขอบคุณคุณกอล์ฟมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวฉันจะกินแล้วนะโอเคเรามาเริ่มกันก่อนเริ่มกันที่แบบฝีมือฉันเองก็คือบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงชิมน้ำซุปก่อนนะเขาบอกว่ามีในส่วนของปลาแห้งแล้วก็หัวกุ้งเข้มข้นอร่อยและที่สำคัญเนี่ยที่ปริ่มมากก็คือเรื่องของเส้นมีความกรุบกรับหนุบหนับอย่างที่เคยกินเหมือนเดิมเป๊ะเส้นอร่อยมากบอกเลยว่าถ้าเกิดมากินบะหมี่ร้านนี้นะต้องเน้นกินเส้นเป็นหลักก่อนเส้นอร่อยจริงหอมแล้วเนื้อหมูมันมีความแซ่บมันบางส่วนมันมีความจุยซี่มาดูที่เกี๊ยวกุ้งที่เคี่ยวห่อเองกับมือบ้างนะมีความสุกเลิศต่อไปเรามาชิมที่บะหมี่โรยไข่กุ้งด้วยมาคลุกเลยนะเส้นอร่อยเหมือนเดิมแต่มันมีความหอมของไข่กุ้งเข้ามาด้วยอันนี้แปลกจริงไม่เคยกินลองอีกครั้งนะอร่อยเลยแหละมาที่คณะฮ่องกงกับน้ำมันหอยบ้างผักมีความกรอบน้ำมันหอยกำลังดีเลยอ่ะเข้ากันมากครับนะหอยคำนึงมาต่อกันให้ครบฉันจะได้จริงๆจังเท่าที่หนึ่งเกี๊ยวทอดตัวใหญ่มากซอสมันมีความเปรี้ยวหวานตัดเล่นของทอดได้ดีมากเลยอร่อยเหมือนจะมีส่วนผสมของผลไม้อะไรสักอย่างนึงแต่หอมและอร่อยมาที่หมูแดงปกติบ้างนะเขาจะมีหมูแดงที่แบบเสิร์ฟเป็นจานๆด้วยหมูแดงดี
หอมกลิ่นย่างมากหอมแบบกลิ่นแบบอ้วนอยู่ในปากมาที่เนื้อตุ๋นเขาบอกว่าใช้เวลาเคี่ยวอยู่ประมาณ4ชั่วโมงจ้าคนชอบกินเนื้อห้ามพลาดเลยอ่ะเนื้อตุ๋นอร่อยมากเฮ้ยอร่อยจริงและของเขาอย่างสุดท้ายลูกชิ้นเป็นซอสแกงกะหรี่นะเผ็ดนำขึ้นมาเลยนะแต่หอมกลิ่นแกงกะหรี่อันนี้ต้องระวังผู้ใหญ่กับเด็กอาจจะกินยากนิดนึงแต่หามลูกชิ้นอร่อยแล้วคนชอบกินรสจัดเนี่ยอาจจะชอบเพราะว่าความเผ็ดความหอมของแกงกะหรี่เนี่ยมันขึ้นมาจริงก่อนจะไปจัดเรื่องของข้าวอย่างเต็มเหนียวเนี่ยขอลองชิมนมนึ่งดูหุ่ยดีอ่ะชอบที่ของหวานแล้วก็เครื่องดื่มที่เนี่ยหวานแบบไม่หวานจัดแล้วคือนมนึ่งอร่อยมันไม่ได้ขนาดเป็นพุดดิ้งมันมีความเหลวไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องใช้ลิ้นดูดเข้าไปปุ๊บละลายเลยหอมมันมากเลิศเพราะฉะนั้นฉันกินทุกอย่างบอกแล้วเรียบร้อยว่ามันดีงามและอร่อยยังไงเพราะฉะนั้นตามไปดูฉันกินจริงจังเหมือนเดิมฉันจะไม่สนใจเธอฉันจะกินแล้วนะจ๊ะเป็นยังไงฉันบอกแล้วว่าคนที่ชอบบะหมี่นะหรือเป็นแบบว่า noodle lovers นะต้องมากินแล้วบอกเลยว่าใครที่เคยติดใจบะหมี่สไตล์ฮ่องกงที่เวลาไปต้องบินไปถึงฮ่องกงไม่ต้องบินไปแล้วจ้ามากินที่นี่ได้เลยที่ก๊อกฟ้ายุนแล้วก็ถ้าอยากจะกินเขามีอยู่3สาขาใกล้ที่ไหนไปกินที่นั่นสาขาแรกอยู่ที่ทองหล่อซอย9นะจ๊ะแล้วอีกที่นึงคือประตูน้ำและที่พี่เกี้ยอยู่ตรงนี้คือตรงโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเรียกว่าสาขาเพชรพระรามนะครับหรือซอยโรงปูนนี่แหละใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนไปที่นั่นแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะว่าคราวหน้าพี่เกี้ยจะพาไปกินอะไรอีกรับรองว่าอร่อยแน่นอนตามฉันไม่ผิดหวังติดตามช่องทางได้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น www.yummythailand.net Facebook กับ IG Yummy Thailand แล้วก็ YouTube Yummy Thailand TV ขอขอบคุณ New Toyota Avanza นะครับตอบโจทย์ชีวิตทันสมัยลงตัวทุกสไตล์สมาร์ทไปแล้วจ้าขับรถไปหาของกินกันต่อประหยัดน้ำมันขนาดนี้พลาดได้อย่างไรไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย